ลากลงสู่ที่ร่มตรงทั้งนั้นมันพากันเข้าใจยายเห็นว่าความเพียรพยายามไม่ได้ที่จะยังกิเลสให้หมดสิ้นไปจากใจว่าเป็นของหนักหนาเป็นของลำบากยาไปคิดอย่างนั้นเป็นความขัดกับหลักธรรมที่ท่านสอนให้อุตส่าห์พยายามให้อดให้ทนนี่คือหลักธรรมความเห็นว่าการงานเพื่อถอดถอนกิเลสด้วยจิตตภาวนาเป็นของยากก็คือความคิดประเภทนั้นให้ทรงทราบว่าเป็นกิเลสซึ่งเคยเป็นข้าศึกต่อธรรมมาเป็นเวลานานแสนนานตั้งแต่การไหนๆมาว่างั้นเถอะเวลาเราประกอบความเพียรมันจะแสดงอากัปกิริยาขึ้นมาเพราะจะต่อสู้กับธรรมทำให้เกิดความท้อแท้อ่อนแอแล้วหาอุบายคิดแทนจิตให้คิดเป็นแง่ต่างๆท้ายก็มีความย่อหย่อนอ่อนแอมันก็เหยียบหัวอีกเสียผู้ปฏิบัติธรรมต้องเป็นผู้ฉลาดคอยสังเกตเจตสิกธรรมที่คิดขึ้นมาเป็นแง่ธรรมะเพื่อถากถางกิเลสหรือเป็นกิเลสเพื่อเหยียบย่ำทำลายธรรมในหัวใจดวงเดียวกันนี้นี่เป็นหลักใหญ่ที่เราจะต้องคิดด้วยกันต้องเป็นนักคิดนักเหตุนักผลสังเกตเจตสิกธรรมสังขารคำว่าสังขารเป็นได้สองอย่างสังขารเทวทัตคอยทำลายตัวเองหรือคอยทำลายอัตธรรมนั่นประการสังขารฝ่ายมรรคเพื่อจะถอดถอนหรือปราบปรามกิเลสนั่นประเภทหนึ่งเดียวคือออกจากความคิดความปรุงนั่นแหละมูเป็นแถวเป็นแนวเป็นมีความหมายไปในทางดีหรือชั่วก็เรียกชื่อไปตามความหมายของเจตสิกธรรมที่แสดงออกเช่นเป็นไปในทางสั่งสมกิเลสหรือจีบขวางธรรมท่านเรียกว่าเป็นสมุทัยเป็นไปเพื่อความบุกเบิกทางเดินของตนเพื่อความหลุดพ้นจากทุกข์นั่นท่านเรียกว่ามรรคคือทางดำเนินเพื่อความพ้นทุกข์ให้สังเกตจิตถนัดทำหน้าที่ความคิดความปรุงอยู่ตลอดเวลาเช่นเดียวกับลูกฟุตบอลนั่นถูกเตะไปทางโน้นแล้วเตะไปทางนี้ปิ้งไปขึ้นมาอยู่โดยลำพังไม่ได้เรื่องจิตจะอยู่โดยลำพังไปเรียนได้อย่างไรเพราะกิเลสมันเต็มอยู่ซึ่งเป็นเหมือนกับเท้าที่จะคอยเตะจิตใจให้เอ็นนู้นเอ็นนี้คิดนู้นปรุงนี้อยู่ตลอดเวลามันต้องอาศัยหลักธรรมะเข้าไปแก้สิ่งที่เป็นข้าศึกตอนนี้ให้ค่อยหมดไปหมดไปโดยลำดับด้วยความภาคเพียรด้วยความพยายามความอดความทนไม่อดไม่ทนก็ไม่เรียกว่าเป็นผู้มุ่งต่อการต่องานอย่างแท้จริงไม่มีความภาคเพียรก็ไม่เรียกว่าเราเดินตามทางของตถาคตหรือไม่เดินตามทางของนอกกระความเพียรนี้มีไว้เพื่อคนจะเป็นคนดีความอุตสาห์พยายามในทางที่ชอบทุกข์ก็ยอมรับว่าทุกข์ในโลกนี้เกิดมาในท่ามกลางแห่งทุกข์จะให้มีความสุขอยู่โดดเดี่ยวหาความทุกข์มาสัมผัสไม่ได้หรือมาเจอตัวไม่ได้นั้นไม่มีในโลกนี้เฉพาะอย่างยิ่งทุกข์ในขันธ์เป็นสิ่งที่ร้ายแรงหรือหนักหน่วงทวงตัวเองให้รับความทุกข์ความทรมานมากยิ่งกว่าส่วนร่างกายความแสดงที่เด่นมากที่สุดในเรื่องความสุขความทุกข์ก็คือใจเราอย่าเข้าใจว่ากายนี้แสดงความสุขให้เด่นเห็นเด่นให้เห็นนอกจากเป็นความทุกข์ขึ้นมาเรื่องเจ็บไข้ได้ป่วยแสดงเด่นแต่เรื่องความสุขเมื่อร่างกายเป็นปกติแล้วไม่เห็นแสดงความสุขให้เรารู้เรื่องรู้ราวอะไรมันอยู่เฉยๆธรรมดาจะแสดงความเด่นชัดตั้งแต่เวลาไม่ปกติธาตุวิการต่างๆเจ็บไข้ได้ป่วยจะเป็นโรคชนิดใดก็ตามเป็นสิ่งที่แสดงความทุกข์ให้เด่นขึ้นในร่างกายถ้าจิตใจยังไม่รับการอบรมจิตใจก็เป็นโรควุ่นวายไปตามนั้นอีกเป็นสองโรคด้วยกัน
ในส่วนจิตใจนั้นเป็นสิ่งที่เด่นทั้งสองอย่างคือทั้งความสุขความทุกข์เด่นมากทีเดียวเวลาเป็นความสุขก็เห็นได้อย่างชัดเจนมีความปีติรื่นเริงบันเทิงไม่ว่าทางโลกหรือทางธรรมจะแสดงความสุขให้ปรากฏอย่างเต็มชัดเช่นเดียวกันเวลาทุกข์ใจหรือสุขใจก็แสดงให้เห็นประจักษ์ใจนี้อย่างเด่นชัดยิ่งกว่าร่างกายที่แสดงความสุขเป็นไหนๆเราเลยไม่อยากพูดว่าร่างกายนั้นมีความสุขนอกจากแสดงแต่ทุกข์มีแต่ความทุกข์ทั้งนั้นเวลาปกติของร่างกายที่ไม่เป็นโรคเป็นภัยอะไรเลยไม่เห็นแสดงความสุขความสบายให้เราเห็นอยู่เฉยๆธรรมดาแต่เวลาทุกข์เกิดขึ้นนั้นแหละแสดงขึ้นมากตามส่วนของโรคที่เกิดขึ้นภายในร่างกายแล้วจิตก็สวมหลวมตัวเข้ามาด้วยความรุ่มหลงมายึดมาถือมางัดมาง้างภูเขาทั้งลูกให้มันกลิ้งไปได้มันจะกลิ้งไปได้อย่างไรหลักความจริงคือทุกขังอนิจจังอนัตตามันเต็มอยู่ในร่างกายซึ่งเป็นใหญ่ยิ่งกว่าภูเขาทั้งลูกเราจะไปงัดง้างมันได้อย่างไรเราต้องพิจารณาให้เห็นตามความจริงของสิ่งเหล่านี้จิตถึงจะปลดเปลื้องหรือถอดถอนตัวออกมาด้วยความรู้เท่าทันการไม่หลงกลมายาของทุกขเวทนาทั้งหลายซึ่งเกิดขึ้นภายในร่างกายและจิตใจผู้ปฏิบัติต้องเป็นผู้ใช้ความพินิจพิจารณาดูจิตอยู่เสมออย่าปล่อยวางจิตเป็นสมบัติอันล้นค่าถ้าฝึกฝนอบรมได้แล้วเวลานี้ยังไม่แสดงผลหรือยังไม่แสดงความแปลกประหลาดหรือมันยังไม่แสดงคุณค่ามาให้เห็นก็เพราะสิ่งที่มีคุณค่าครอบงำจิตนั้นอยู่ด้วยเหตุนี้จึงต้องอาศัยการชำระสะสางเต็มสติกำลังความสามารถของเราจิตนี้แหละเป็นตัวตั้งตัวตึงทั้งการเกิดแก่จิตชายท่องเที่ยวในวัฏสงสารทั้งความทุกข์ความสุขที่แสดงอยู่ตลอดเวลาอยู่กับใจดวงนี้ทั้งนั้นไม่ออกจากที่อื่นใดและจิตนี้แลจะเป็นตัวตั้งอันสำคัญเวลาชำระให้ถึงขั้นบริสุทธิ์แล้วยิ่งเด่นชัดนี่เป็นตัวตั้งสำคัญหรือเป็นหลักเกณฑ์อันตายตัวพูดอย่างนี้ถูกกับความจริงคำว่าหลักเกณฑ์อันตายตัวนั้นส่วนหมดห่วงอดีตที่เป็นมาแล้วก็มารวมอยู่ในปัจจุบันที่บริสุทธิ์นี้เสียอนาคตที่จะเป็นไปข้างหน้าสถานที่เวลาเวลาของจิตนี้จะไปไหนจะวกวนไปที่ไหนมาที่ไหนก็มารู้เท่าอยู่กับปัจจุบันนี้เสียเต็มภูมิอยู่ในปัจจุบันอิ่มพออยู่ในปัจจุบันนี้เสียไม่มีความหิวความกระหายโยกโยกควันคลอนไปเอ็นไปอดีตอนาคตไปในเรื่องต่างๆเพราะจิตคงตัวเต็มที่แล้วนี่ยิ่งเด่นกว่าเรื่องทั้งหลายบรรดาที่จิตผ่านมาหรือเป็นมาโดยลำดับเพราะฉะนั้นจิตจึงควรได้รับการอบรมซักฟอกให้เข้าถึงจิตแท้โดยไม่ลดละความเพียรสติเป็นของสำคัญได้พูดเสมอพูดอะไรก็ตามเทศไม่ว่าเทศในสถานที่ใดให้เราปราศจากเรื่องการพูดถึงสตินี้เสียก็ไม่มีอะไรที่จะเป็นหลักเป็นเกณฑ์ในการประกอบความภาคเพียรไม่ว่าหน้าที่การงานอะไรถ้าขาดสติแล้วเรียกว่าเสียมากยิ่งความเพียรด้วยแล้วสติเป็นของสำคัญมากต้องระมัดระวังรักษาอยู่ตลอดเวลาจนกลายเป็นสัมปชัญญะขึ้นมาภายในตัวเองคือสติตามหลักธรรมที่ท่านแปลไว้สติคือความระลึกได้ความระลึกความรู้เป็นระยะที่กำหนดขึ้นมาเมื่อกำหนดใช้นานๆใช้ไปนานๆอบรมไปนานๆบำรุงไปนานๆเลยกลายเป็นสัมปะชัญญะขึ้นมามีเป็นอันดับที่สองพออันดับที่สามก็เป็นสติอัตโนมัติ
เมื่อถึงขนาดแล้วไม่ต้องสามารถกระหลังหากเป็นโดยหลักธรรมชาติของตัวเองรู้อยู่ตลอดเวลาตั้งแต่ตื่นขึ้นมาจนกระทั่งถึงหลับจะทบทวนดูเรื่องความรู้สึกของตนว่าได้มีความทั้งเผลอจากจิตอย่างไรบ้างหรือทั้งเผลอจากเหตุการณ์ที่มาสัมผัสสัมพันธ์ใจนี้อย่างไรบ้างโดยปล่อยให้สิ่งไม่ดีทั้งหลายอย่าย่ำทำลายจิตที่ไม่มีสติจากไปกอบไปกอบสติเพียงขนาดหนึ่งอย่างนี้ไม่มีเลยนั่นท่านจึงเรียกว่าสติอัตโนมัติถ้าจะพูดถึงในขั้นพุทธการก็ท่านก็คือมหาสตินั่นเองคำว่ามหาสติกับมหาปัญญานี้เป็นคู่เคียงกันแยกกันไม่ออกสำหรับผู้ปฏิบัติพอสติรู้ปัญญาจะวิ่งตามทั้งฐานความคิดปรุงภายในใจไม่ต้องพูดถึงเรื่องรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสที่เข้ามาสัมผัสต่างๆหูจมูกลิ้นกายซึ่งเป็นสิ่งที่หยาบนี้เลยแม้แต่จิตที่ปรุงขึ้นภายในตัวเองยังไม่เห็นผ่านความเผลอความรู้ความสตินี้ไปได้สติจำต้องรับทราบทุกขณะที่จิตกระเพื่อมตัวออกปรุงแต่งในเรื่องต่างๆปัญญาจะต้องติดตามทันทีระงับดับไปโดยทันทีนอกจากถึงแขนงไหนที่เราจะยึดไว้เพื่อพิจารณาจนกระทั่งได้ความชัดเจนแล้วถึงจะปล่อยวางไปนั้นแขนงนั้นก็ยังคงเส้นคงวายังคงที่อยู่กับเราจนกว่าพิจารณาจะพอแล้วปล่อยลงไปตามธรรมดาเพียงความสัมผัสเท่านั้นจะสัมผัสปรุงขึ้นพับดับพร้อมสัมผัสข้างนอกก็เหมือนกันตาหูจมูกลิ้นกายกับผู้เสียงกลิ่นรสพอสัมผัสกันพับก็ดับไปพร้อมโดยหลักธรรมชาติเข้ามาไม่ต้องไปกำจัดไปปัดเป่ามันเพราะได้กำจัดมาหมดแล้วรู้เท่าทันหมดแล้วจิตเมื่อรู้เท่าทันหมดในสิ่งภายนอกต้องเป็นอย่างนั้นเมื่อรู้เท่าทันภายในขันก็เป็นอย่างนั้นอีกเหมือนกันผลสุดท้ายสังขารเป็นสิ่งละเอียดสัญญาเป็นสิ่งละเอียดมากเพราะเป็นนามธรรมเกิดขึ้นสติปัญญายังสามารถรู้เท่าทันนี่คือผลแห่งการอบรมสติฝึกฝนตนด้วยปัญญาในทางคิดค้นแง่ต่างๆของท่านแล้วจะค่อยเคยชินไปโดยลำดับไม่สงสัยนี่คือทางเดินของพระพุทธเจ้าทางเดินของพระสาวกท่านผู้หลุดพ้นจากทุกข์ไปแล้วท่านเดินอย่างนี้ท่านทำอย่างนี้ท่านไม่ลดละท้อถอยความภาคเพียรเพราะฉะนั้นเราเป็นลูกศิษย์ตถาคตปรากฏตนชัดๆอยู่แล้วว่าเป็นนักบวชและเป็นผู้บำเพ็ญเพื่อความหลุดพ้นจงยึดหลักทางเดินของพระพุทธเจ้าเข้าฝังไว้ในจิตใจอย่าลดละท้อถอยทุกอะไรก็ทุกเถิดขอให้กิเลสนี้ได้หลุดลอยไปโดยลำดับเพราะงานของเราที่ทำความทุกข์นั้นมีอยู่ด้วยกันโลกนี้เป็นโลกแห่งกองทุกข์โลกอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่สงสัยว่าผู้ใดอยู่ในสถานที่ใดจะไม่สัมผัสสัมพันธ์กับโลกอนิจจังทุกขังอนัตตานี้ทั้งทางร่างกายและจิตใจเราไม่ได้อยู่เหนือโลกแห่งอนิจจังทุกขังอนัตตาทำไมจะเป็นทุกข์แม้ไม่ประกอบความเพียรมันก็เป็นทุกข์ให้เป็นทุกข์ด้วยการประกอบความเพียรนี้ดีกว่าจะอยู่เป็นทุกข์เฉยๆไม่เห็นเกิดประโยชน์อันใดเอาให้จริงให้จังนะปฏิบัติธรรมะหรือมรรคผลนิพพานนั้นเหมือนกับท้าทายอยู่ภายในจิตนี่นะอย่าเข้าใจว่าอยู่ที่อื่นใดทุกความทรมานที่ด้านจิตใจหาความสบายไม่ได้ก็เด่นอยู่ที่ใจมากกว่าร่างกายสมุทัยคืออะไรท่านสรุปความว่านันทิราระสหัสตาตตะตตราสิงันยิงหนึ่งเสื้อยาที่ดังกลางวัฒนาผู้วัฒนาวิภาวะตัณหานี่คือเรื่องของสมุทัยจิตสัมพยุตไปด้วยนันทิราคะคือความรื่นเริงมันเพลินไปถึงกลางวัฒนาผู้วัฒนาวิภาวะตัณหานี่เป็นส่วนใหญ่ของสมุทัยแล้วสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นที่ไหนเกิดขึ้นที่ใจเชื้อของมันอยู่ที่ใจเมื่อเชื้ออยู่ภายในใจแล้วจึงแตกกิ่งแตกก้านแตกแขนงออกมา
ทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางสัญญาอารมณ์นี่คือทางเดินของกิเลสที่มีอยู่ภายในจิตใจเพราะฉะนั้นจึงต้องเลยใช้ความพินิจพิจารณาแก้ไขปลดเปลื้องสิ่งใดที่จิตไปติดข้องติดข้องเพราะเหตุใดค้นคว้าจนให้เห็นชัดเจนติดรูปก็แยกธาตุดูรูปให้มันเห็นชัดเจนให้จิตหายตั้งแต่แล้วถอยตัวเข้ามาเองมันรูปมันเป็นยังไงรูปรูปคนรูปหญิงรูปชายเป็นยังไงแยกดูเนื้อดูหนังดูเอ็นดูกระดูกทั้งผมขนและฝังนั้นหมดตั้งแต่ภายนอกเข้าสู่ภายในดูให้ถึงเหตุถึงผลสติกับปัญญาให้จดจ่อต่อเนื่องกันไปอย่าลดละอย่าสักแต่ว่าทำอย่างนั้นไม่ใช่ธรรมของพระพุทธเจ้าไม่ใช่ความเพียรไม่ใช่ทางเดินของนักปราชญ์ทางเดินของนักปราชญ์ต้องมีความเข้มข้นมีความจดจ่อต่อเนื่องกันด้วยความมุ่งมั่นต่อความรู้แจ้งแทงตลอดในสิ่งที่กำลังสงสัยยังไม่เข้าใจเอาให้เข้าใจอย่างชัดเจนแจ่มแจ้งความสงสัยจะหายไปเองความยึดมั่นถือมั่นที่เรียกว่าอุปทานนั้นก็ถอนตัวออกมาเองพอรู้แล้วจะประยุทธ์ไปสำคัญมั่นหมายอะไรอีกนะนี่คือการพิจารณาเรายกให้เพียงเอกเทศอันหนึ่งเพื่อจะได้ตีแผ่ไปตามสิริในสายหรืออุบายของแต่ละรายละลายผมสมมติว่าจิตติดตู้ให้แยกอย่างนั้นแยกนั้นก็แยกเข้ามาภายในตัวเองให้เห็นชัดเจนอย่างไม่ว่าข้างนอกข้างในเอามาพิจารณาเถอะไม่ผิดเป็นมรรคได้โดยการทำงานจิตติดข้างนอกรักทางข้างนอกเป็นสมุทัยข้างมาจากข้างนอกจิตรู้เท่าทันในสิ่งภายนอกด้วยอุบายของสติปัญญาเป็นมากเครื่องแก้ถอดถอนความสงสัยความยึดมั่นถือมั่นของตนได้โดยลำดับเข้ามาภายในใจนี้เนี่ยการปฏิบัติจึงสำคัญอยู่ที่ความเพียรเราอยากคาดมรรคผลนิพพานอย่าไปฆ่าการสถานที่เวลาเวลาซึ่งเป็นความผิดทั้งเพลนิเรศเวลามันเกิดขึ้นมันไม่ได้นิยมการสถานที่เวลาเวลาที่ไหนมันเกิดที่หัวใจของเราเวลานี้ให้เอาลงจุดนี้นิเรศเกิดที่ไหนก็เหมือนกับไฟมันเกิดที่นั่นให้ดับลงที่นั่นสติปัญญาตั้งจดจ่อลงตรงนี้อย่าไปสำคัญการสถานที่เวลาเวลาทุกสมุทัยมีอยู่กับใจดวงนี้ทุกข์คือความทุกข์ใจทุกข์กายก็เป็นทุกข์ขัดอันหนึ่งเกี่ยวกับร่างกายทุกข์ใจเป็นทุกข์ขัดอันหนึ่งเกี่ยวกับใจโดยเฉพาะแล้วก็สมุทัยเป็นเรื่องของใจโดยเฉพาะดังที่กล่าวแล้วกามตัณหาความหิวความโหยในกามภาวะตัณหาความหิวความโหยอยากเป็นนั้นเป็นนี้วิภวปัญหาความอยากในของไม่มีเห็นไหมไม่มีก็อยากเกิดมาแล้วไม่อยากตายมันมีได้ที่ไหนนะวิภวปัญหาแล้วรวมแล้วมันก็อยู่ที่ใจนิโรธนั่นท่านพูดถึงผลของมรรคนะคือความดับทุกข์ความดับทุกข์นี้ดับไปโดยลำดับตามกำลังของมรรคคือสติปัญญาเป็นต้นเป็นผู้แก้ไขถอดถอนหน้าหรือปราบปรามกิเลสให้ระงับดับลงไปได้เป็นลำดับลำดับนิโรธคือความดับทุกข์ซึ่งเกิดขึ้นจากกิเลสคือสมุทัยนั้นก็ดับไปโดยลำดับลำดับเมื่อมรรคมีสติปัญญาเป็นต้นมีความเข้มแข็งมากขึ้นเพียงไรกิเลสก็ยิ่งค่อยหมดไปหมดไปเพราะวันหนึ่งวันหนึ่งที่เราถอดถอนกิเลสออกจากหัวใจด้วยความเพียรอันสามารถมีสติปัญญาเป็นสำคัญหรือด้วยมหาสติมหาปัญญาเราจะได้เห็นเรื่องของกิเลสหลุดเราออกจากใจเหมือนกับถูกฆ่าไปตลอดสายไม่ว่าจะเดินจงกรมไม่ว่าจะนั่งสมาธิภาวนาไม่ว่าจะขบจะขันเดินไปไหนมาไหนสติปัญญาทำงานปราบปรามกับกิเลสอยู่ตลอดเวลาไม่มีการละเว้นแม้ขณะหนึ่งเลยนอกจากพักผ่อนนอนหลับหรือจิตพักจิตให้เข้าสู่ความสงบคือสมาธิเสียเท่านั้นสติปัญญาประเภทนี้จึงไม่ทำงานพอออกจากนั้นแล้วจะต้องทำงานไปตลอดเมื่อทำงานตลอดก็เหมือนกับรบกับกิเลสไปตลอดเวลา
จนกระทั่งกิเลสหมดไปหมดไปหมดไปคือหมดจุดที่จิตนี่นะไม่ได้หมดจุดที่ไหนจะไปคิดที่อื่นกิเลสตัณหาอาสวะมันครอบคลุมอยู่ที่จิตสติปัญญาผลิตขึ้นมาความอุตส่าห์พยายามภาคเพียรหนุนเข้าไปแล้วเราจะได้เห็นกิเลสมันหลุดลอยไปจากจิตโดยลำดับนั้นจนกระทั่งได้คุ้ยเกี่ยวขุดค้นหากันกิเลสส่วนละเอียดเพราะถึงขั้นที่ปัญญามีอำนาจแล้วกิเลสย่อมหมอบหาที่หลบซ่อนหลบซ่อนที่ตรงไหนก็ถูกปัญญาคุ้ยเกี่ยวขึ้นมาทำลายจนเรียกไปเรียกไปเรียกไปไม่มีใดเหลือมันเรื่องของกิเลสนี่กว้างขวางมากตามอำนาจของกิเลสที่ยังไม่จิตใจของเรายังไม่เคยชำระมาถ้าพูดถึงรูปทั่วโลกกระทะกว้างขนาดไหนเสียงอะไรมันก็ติดเสียงดีมันก็ติดเสียงชั่วมันก็ติดเสียงดุเสียงด่ามันก็ติดเสียงสรรเสริญชมเชยมันก็ติดว่าไงรูปมันก็เหมือนกันเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสมันติดได้จากการทางนั้นเพราะฉะนั้นจึงเป็นกิเลสทั่วขอบเขตจักรวาลแต่เวลาพิจารณาแล้วมันก็คือกระแสของใจเป็นผู้ไปยึดไปเหนี่ยวไปสำคัญนั่นหมายไปหลงเพราะฉะนั้นพิจารณาแล้วมันเข้าใจแล้วก็ถอยเข้ามาดังที่เคยพูดอยู่เสมอวงแคบเข้ามางานของเราที่มันแผ่ไปทั่วโลกธาตุมันก็แผ่เพราะงานมันพาให้แผ่ไปก็ต้องทำจิตกิเลสมันพาให้เป็นแล้วก็ตีตะล่ำเข้ามาจนกระทั่งผลสุดท้ายก็มีอยู่เพียงในขันหนักฟังเลยนอกนั้นต่อก่อนได้หมดด้วยอำนาจของสติปัญญาไม่สงสัยหยุดการพิจารณาได้เลยรูปก็ตามเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสต่างๆซึ่งเป็นสิ่งภายนอกหยุดได้เลยไม่สนใจจะพิจารณาเพราะรู้แล้วพิจารณาหาอะไรหนักมันรู้ชัดภายในใจรู้หมดแล้วว่าอะไรเป็นอะไรอะไรไปยึดอะไรไปถือผู้ยึดถือก็คือใจใจรู้แล้วใจถอยออกมาแล้วใจปล่อยวางแล้วไปพิจารณาหาอะไรนะฉะนั้นนั่นก็มาพัวพันอยู่ภายในร่างกายของขันธ์ขันธ์ห้ารูปขันธ์เอาแยกพิจารณาให้เห็นชัดเจนจะเป็นส่วนใดอาการใดก็ตามในร่างกายนี้กระเทือนไปหมดทั่วทั้งร่างนั่นเองเราถนัดในอาการไหนกำหนดอาการนั้นจะเป็นเรื่องอนิจจังก็ตามเป็นทุกขังก็ตามอนัตตาก็ตามเหมือนกันหมดยึดได้ไตรลักษณ์ใดก็เท่ากับได้ทั้งสามไตรลักษณ์เพราะทำงานเกี่ยวโยงกันเป็นนั้นรู้อาการใดพิจารณาอาการใดนั้นก็กระจายไปทั่วอาการทั้งหลายในส่วนร่างกายจนรู้รอบขอบชิดไปหมดภายในร่างกายด้วยปัญญาดังพระพุทธเจ้าสอนแล้วจะติดไปไหนติดร่างกายติดกระดูกติดหาอะไรติดเนื้อติดหนังติดหาอะไรมันเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นเราเป็นเขาที่ไหนเนื้อก็เป็นเนื้อเอ็นก็เป็นเอ็นกระดูกก็เป็นกระดูกหนังก็เป็นหนังแต่ละอาการมันเน่าเฟะทั้งนั้นแล้วความเน่าเฟะนี้เป็นเราได้อย่างไรเป็นของเราได้อย่างไรแล้วกระจายลงไปจนกระทั่งเป็นดินเป็นน้ำเป็นลมเป็นไฟจากความเน่าเฟะนี้แล้วเปลือยพังไปสลายลงไปกลายลงไปเป็นธาตุเดิมดินน้ำลมไฟเป็นเราได้ยังไงดินก็ยังทราบกันแล้วว่าดินมาเป็นเราได้ถือเป็นเราได้ยังไงน้ำก็เป็นน้ำก็รู้อยู่แล้วว่าเป็นเราเป็นของเราได้ยังไงเราเห็นได้น้ำตามท้องนาเนี่ยลมมันก็พัดไปพัดมานั้นเอามาเป็นเราได้ยังไงไฟเราก็เห็นอยู่เอามาเป็นไฟเอาเป็นเราได้ยังไงนี่คือปัญญาพิจารณาจนมันชัดเห็นประจักษ์ในจิตจริงๆท่านตรงนี้บอกปัญญาแท้เห็นซึ้งรู้ซึ้งถอยถอนตัวออกมาด้วยปัญญาที่ทราบซึ้งแล้วในความจริงทั้งหลายเหล่านั้นกลายมาเป็นความจริงอันหนึ่งภายในจิตแล้วก็เวทนาก็เหมือนกันนักพิจารณาเวทนานักกล้าหาญนักคลิกแผ่นดินเอาให้แผ่นดินถล่มภายในนี่สู้กับเวทนานี่อันหนึ่งเจ๋งมากมันอาถรรพ์ที่สุดถ้าเราได้พิจารณาแยกเรื่องทุกขเวทนามันเป็นอยู่ที่ไหนดังที่เคยพูดแล้วสับมันลงไปส
ควันมันลงไปคลี่คลายมันออกไปจิตจดจ่อต่อเนื่องอย่าให้เผลอสติอาตายก็ตายถึงข่าวตายแล้วอยู่ไหนมันก็ตายโลกนี้เป็นโลกป่าช้าเป็นโลกแห่งความเกิดตายนั่งภาวนาตายก็เห็นสติไม่ต้องนิมนต์พระมาไหนมากุศลเวลานี้เรากำลังทำกุศลคือความฉลาดให้แก่ตัวเองอยู่แล้วจำเป็นเราจะต้องนิมนต์พระมาให้ลำบากลำบนมากุศลธรรมมาให้บุญอะไรเรากำลังให้บุญความคือให้ความสุขแก่เราอยู่แล้วค้นลงไปไม่ต้องกลัวไม่ต้องอยากให้มันหายทุกขเวทนาเกิดขึ้นมากน้อยเอาให้จริงจังให้ถึงความจริงให้เห็นหน้าเวทนาอย่างชัดเจนเห็นกายทุกส่วนอย่างชัดเจนว่าเป็นสักแต่ว่าอาการนั้นๆเท่านั้นเห็นเวทนาทุกอาการที่แสดงขึ้นมาสักแต่ว่าเวทนาเท่านั้นไม่เป็นอื่นนอกไปจากนั้นเลยเนี่ยแล้วก็จากนั้นมันก็ไม่พ้นจิตผู้ไปเกี่ยวข้องแล้วก็ย้อนเข้ามากำหนดดูจิตก็สักแต่ว่าจิตนะก็สักแต่เวทนานี่ก็สักแต่ว่ากายนี่เมื่อต่างอันต่างสักแต่ว่าไม่มีอะไรกระทบกระเทือนอะไรไม่มีอะไรสำคัญนั้นหมายต่ออะไรแล้วความจริงก็เต็มส่วนทั้งสามอย่างเมื่อความต่างอันต่างจริงแล้วจิตก็ไม่กระเทือนทุกเวทนาจะเกิดขึ้นมากน้อยดูได้อย่างสบายอย่างไม่กระทบกระทานเพราะดูด้วยปัญญารู้เท่าแล้วในทุกเวทนาทั้งหลายนั่นมันเห็นชัดอย่างนี้จากนั้นก็เห็นชัดเข้าไปด้วยความตื่นภาพของปัญญาเวทนาจะละเอียดขนาดไหนเช่นเวทนาฉุกเวทนาส่วนมากจิตเมื่อเข้าถึงขั้นละเอียดจะอ่อนอย่างยิ่งแล้วจะมีแต่ฉุกเวทนาเด่นแต่ทุกขเวทนาอันนี้ก็ให้คุณทราบเราอยากเข้าใจว่าทุกขเวทนาเท่านั้นเป็นทุกข์นะทุกขเวทนาถ้าเราหลงแล้วมันก็เป็นสมุทัยได้เหมือนกันนั่นแยกให้มันเห็นได้ชัดอย่างนี้คือเราไม่เคยได้เห็นว่าทุกเป็นสมุทัยเห็นแต่ทุกข์ข้างอริยสัจจังกิเลสเป็นเครื่องผิดทุกข์ขึ้นมาท่านเรียกว่าสมุทัยความสุขที่เกิดขึ้นภายในจิตถ้าจิตลุ่มหลงในความสุขติดอยู่ในสุขนั้นจิตอันนี้ก็เป็นสมุทัยได้นะถ้าจิตหลงเอาแยกแยะมาเห็นชัดเจนที่ปัญญาไม่สิ้นสุดกับผู้ใดสุขละเอียดนั่นก็ทราบแล้วในขณะเดียวกันทุกละเอียดก็ทราบว่าเป็นทุกขเวทนานี่คือยังเป็นสมมติการพิจารณานามธรรมทั้งสี่คือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเราจะพิจารณาอาการใดก็ตามอันเหมือนกันหมดไม่ใช่ว่าจะต้องพิจารณาหมดทั้งสังขารทั้งวิญญาณทั้งสัญญาอะไรอย่างนี้เป็นนักปฏิเสธอันนั้นมันเป็นเรื่องโครงการถ้าเป็นโครงการแล้วเป็นการเรียงลำดับกลายเป็นเรื่องโลกเสียไม่ใช่เรื่องธรรมเรื่องธรรมต้องเป็นเรื่องปฏิบัติจะพิจารณาอาการใดก็ตามให้เป็นความจริงให้รู้ด้วยความจริงพิจารณาจริงๆ จนรู้ความจริงแล้วเป็นความจริงมาทั่วถึงกันหมดวิ่งเข้าถึงกันประสานกันได้ทั้งนั้นเช่นพิจารณาเวทนามันก็ประสานไปถึงสัญญาสังขารวิญญาณแล้วพิจารณาไปหลายครั้งแล้วผลมันก็สามารถตัดขาดกันได้อีกเหมือนกันเป็นรูปก็ขาดจากความยึดถืออุปทานในรูปก็หมดพิจารณาเวทนาสุขทุกข์เฉยๆไม่ว่าจะทุกข์เฉยๆสุขมันก็รู้เท่าสุขเวทนาในส่วนร่างกายมันรู้เท่าเนี่ยมันปล่อยสัญญาความจำได้หมายรู้สังขารความคิดความปรุงก็มีแต่แยก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 ออกมาแล้วเกิดพร้อมดับพร้อมดับพร้อมเราไปเอาเป็นตัวเป็นตนเป็นสัตว์เป็นบุคคลที่ไหนเห็นแต่ความเกิดความดับที่กระเพื่อมไปแล้วจิตแยก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 เท่านั้นนั่นมันเห็นได้ไงเห็นเป็นปัญญาวิญญาณออกเหมือนกันรับทราบจริงภายนอกที่มาสัมผัสในขณะที่สิ่งนั้นสัมผัสผ่านไปอันนี้ก็ดับไปก็มีเท่านั้นความรู้แท้คือจิตไม่ได้ดับพิจารณาลงพิจารณาลงไปจนกระทั่งกิเลสมันไม่มีที่หลบซ่อนหมดหลบซ่อนทางรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสก็ถูกฟาดฟันหั่นแหลกไปหมดไม่มีที่เหลือวิ่งเข้ามาสู่ขันธ์ห้าหดตัวเข้ามาสู่ขันธ์ห้าค้นคว้าคุยเคลียร์ไฟตปะธรรมเผาเข้าในขันห้ามีรูปเป็นต้น
เอาไล่เข้าไปเมื่อแยกรูปได้เห็นชัดตามความจริงแล้วมันก็เหมือนสิ่งภายนอกเป็นธรรมชาติอันหนึ่งเท่านั้นจิตจะไปยึดถืออะไรเพราะซึ่งด้วยปัญญาแล้วต่อยทันทีสัญญาสังขารวิญญาณก็มีแต่อาการเล็กๆเล็กๆเพียงนั้นเรื่องของเขาก็เป็นอย่างนั้นเขามีความหมายในเขาเลยเราก็ให้ความหมายเขาแล้วก็ไปหลงเขาต่างหากเมื่อปัญญาและพิจารณาแต่ต้องเห็นทราบซึ้งจนถึงใจแล้วปล่อยหมดนะรูปก็ปล่อยเวทนาก็ปล่อยสัญญาทั้งขานวิญญาณปล่อยทั้งนั้นเหลือแต่จิตที่มีกิเลสก็มีแต่เหลือแต่จิตไม่มีทางออกทางเดินไม่มีถูกตัดสะพานหมดแล้วจอกทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายก็ตัดแล้วด้วยปัญญาประเภทนี้จะออกมาสู่รูปเวทนาสัญญาทั้งขานวิญญาณว่าเป็นตนเป็นของตนแต่ส่วนใดส่วนหนึ่งก็ถูกตัดด้วยปัญญาประเภทหนึ่งอีกแล้วนะประเภทนี้เรียกว่าประเภทอัตโนมัติที่ปัญญาอัตโนมัติมันมีทางไปวิ่งเข้าสู่จุดเดิมแล้วเป็นจุดที่เคยอยู่เคยเป็นใหญ่เป็นโตเคยปกครองมานานปกครองโลกวัฏจักรวัฏจิตเข้าใจไหมวัฏจิตเยอะมันอยู่วัฏจิตอวิชชาอยู่ที่จิตได้ถูกทำลายไปหมดแล้วนอกนั้นสิ่งต่างสาขาทางออกทางเดินออกเดินเข้าเพื่อกว้านหาอาหารหมดถูกทำลายหมดแล้วเหลือแต่จิตดวงเดียวจิตว่าขุดค้นลงไปตรงนั้นนั่นแหละคือที่เรียกรวมตัวปัญญาธาตุลงไปนั้นด้วยการถือจิตเป็นก็เป็นเป้าหมายแห่งการพิจารณาโดยอนิจจังทุกขังตาเหมือนกันกับสภาวธรรมทั้งหลายเป็นแต่เพียงว่าเป็นส่วนละเอียดยิ่งกว่าสภาวธรรมทั้งหลายที่เคยพิจารณามาแล้วไม่ได้เอาจิตก็ไม่เอาเอาจิตจะชิบหายก็ให้ชิบหายยกตัวจิตขึ้นมาเป็นจะเอาเป็นเหมือนฟุตบอลก็ได้เตะลงไปตรงนั้นยันกันไปถีบลงตรงนั้นเหยียบย่ำลงไปตรงนั้นเอาถ้าว่าจิตไม่ทนต่อการพิสูจน์แล้วกิเลสประเภทนี้ดับไปแล้วให้จิตจะดับไปด้วยก็ให้ดับไม่ต้องเสียดายไม่ต้องอะไรฟาดตรงไปสิ่งใดเป็นสมมติสิ่งนั้นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาจะดับของมันไปเองจิตที่บริสุทธิ์แล้วไม่มีคำว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาเข้าไปครอบงำเลยนั่นยิ่งเด่นดวงนั่นแหละท่านอิสระธรรมอิสระจิตอยู่ที่ตรงนั้นผู้บรรลุมรรคผลนิพพานบรรลุที่ตรงนั้นไม่ใช่บรรลุการโน้นสถานที่โน้นที่นี่เพราะจะคว้าไปนั้นคว้าไปนี้ให้เสียเวลาเวลาให้กำหนดลงตรงนี้ทุกขศาสตร์สมุทัยศาสตร์เครื่องปกปิดหุ้มห่อจิตใจอยู่ที่ใจนั้นมรรคเครื่องเปิดทุกสมุทัยออกอยู่ที่ตรงนี้คือสมาธิปัญญาสติปัญญาแล้วนิโรธมันเป็นผลพลอยได้นั่นน่ะเมื่อฆ่าสมุทัยหรือทำลายสมุทัยลงไปแล้วทุกมันก็ดับไปเองกิริยาแห่งทุกดับไปท่านเรียกว่านิโรธไม่ได้ทำงานอะไรและอนันต์นิโรธเป็นกิริยาที่ดับทุกดับทุกเพราะอำนาจของมรรคเท่านั้นถึงขั้นเอาให้แหลกแหลกให้หมดไม่เอาไว้เลยขึ้นเกลือสมมติไม่มีเหลือภายในจิตจิตจะชิบหายไปก็ให้ชิบหายถ้าจิตไม่ทนต่อการที่ตกจนทั้งแหลกหมดแล้วสุดท้ายกับจิตไม่ด่าก็มีแต่อวิชชาซึ่งเป็นตัวสมมติตัวอนิจจังทุกขังอนัตตามันดาบทำสำหรับบุญญาตาปะอนิยมบุคคลบุญและบาปอันละเสียเลยละที่ตรงนั้นพระพุทธเจ้าท่านประกาศทะลุที่ตรงนั้นท่านดับภพดับชาติดับกิเลสตัณหาเป็นบุคคลที่เลิศเลิศก็เป็นที่ตรงนั้นเป็นศาสดาเอกของโลกเป็นศาสดาเอกของพระองค์ก็เป็นที่ตรงนั้นที่จิตสาวกทั้งหลายท่านก็เป็นที่ตรงนั้นด้วยอุบายวิธีที่กล่าวมานี้เป็นเครื่องสำนักที่เด็ดนอกนั้นไม่มีอะไรจะไปแก้ที่เด็ดได้ถ้าไม่ใช่หลักธรรมของพระพุทธเจ้าที่เด็ดไม่กลัวอะไรในโลกนี้กลัวแต่ธรรมเท่านั้นเพราะฉะนั้นเวลาเราจะประกอบความภาคเพียรด้วยธรรมที่เด็ดจริงต้องขัดต้องแย้งเสมอหนึ่งคัดค้านจนกระทั่งเราลืมเพลงของมันจอมเราไม่รู้เนื้อรู้ตัวเนี่ยความเพียรมันจึงง่อมเงี่ยมง่อมเงี่ยมง่อมเงี่ยมไม่เป็นหน้าเป็นหลังเป็นอย่างนี้เราผมขนาดใจเหมือนกันนะแล้วก็มากด้วยถ้ามากก็ทุกวันทุกวันทำงานหมู่เพื่อนมากเห็นใจหมู่เพื่อนแล้วก็คิดถ้ามีมากมันจะเหลวไหลนะ
มีน้ำที่เข้มข้นดีแกงหม้อใหญ่เขามันก็จะหลงเหลงแหละนี่ก็เขาบุ้งเลยแกงหม้อเล็กๆมันรสชาติดีนี่พยายามถึงจะใหญ่ก็ตามให้แยกเป็นหม้อเล็กๆแต่ละคนละคนให้มีความเข้มข้นต่อตัวเองอย่าลดละความภาคเพียรให้เห็นภัยต่อกิเลสเสมอสำหรับผู้ที่จะฆ่ากิเลสต้องผู้ที่จะหลุดพ้นจากกิเลสมุ่งความหลุดพ้นมุ่งพระนิพพานแดนแห่งความสูญสิ้นแห่งสมุฏทั้งปวงให้เป็นผู้เห็นโทษในกิเลสทุกๆประเภทกำหนดอยู่ที่จิตดูที่จิตพิจารณาที่จิตจะไม่ผิดหวังตรงนี้เป็นจุดที่ถูกต้องแม่นยำมาตั้งแต่การไหนไม่เพียงจะมีอยู่เวลานี้เท่านั้นเคยมีมาอย่างนี้แล้วแล้วกิเลสทุกประเภทเป็นสิ่งที่เคยมีมาแล้วในจิตใจของสัตว์โลกธรรมะจึงต้องมีประเภทเดียวเท่านั้นเพราะกิเลสมันก็มีอย่างเดียวเหมือนกันประเภทเดียวคือเป็นภัยต่อจิตใจทุกชนิดรวมแล้วว่าเป็นประเภทเดียวที่เป็นภัยไม่มีประเภทไหนที่จะให้คุณแล้วธรรมะเท่านั้นเป็นเครื่องที่จะปราบกิเลสให้อยู่ในเงื้อมมือได้นอกนั้นไม่มีกิเลสไม่กลัวเพราะเราจึงต้องประกอบความเพียรให้ระมัดระวังกิเลสจะมาทำลายธรรมทำลายความเพียรของเราให้ล้มเหลวก็แล้วกันเอาแค่นี้ก่อนเรื่องของท่านมีอธิบายมีเพื่อนฟังเอียนเผื่อใจมันโอ้มันเอาจริงนะถ้าใจไม่เอาต่อมันไม่ถึงทางเป็นสำคัญใจมันเอาจริงจังมาการให้ทุกข์มากมันต้องทำใจแต่นี่คุ้มค่าเลยเราไม่ได้เสียดายเรื่องความเพียรเราที่คุ้มก็เพราะผลเรื่องความเพียรมันหนีแต่กลับในใจมันคุ้มค่าไหนมีอะไรน่าเสียดายทำทันนั้นมันร้อยเป็นอย่างนี้ทำทันนั้นมันร้อยเป็นอย่างนี้เนี่ยนิสัยของเรามันนิสัยหยาบผมพูดจริงผมมีเป็นนิสัยหยาบหนาอันนั้นที่เราจะเห็นได้เรื่องความเพียรถ้าธรรมดาทําธรรมนั้นไม่เรื่องกับผมอ่ะไม่ว่าจะขั้นต้นขั้นไหนก็ตามมีจริงจังกับมันทั้งนั้นได้มัดมือชกเลยขั้นสงบมัดมือชกแบบมัดมือชกไปก่อนโน้นน่ะพี่แต่ก่อนที่ว่าอนาคตมันนั้นนั้นมันได้ล้างเอาไว้น่ะพี่เลือกพอถึงขั้นนั้นแล้วความขี้เกียจมันหายหน้าไปหมดเลยไม่มีเหลือจริงๆนะมันก็ไม่เศร้าแต่มันจะเหลือได้ยังไงก็มีแต่จิตเอาจะเอาท่าเดียวเลยมันได้ล้างเอาไว้มันเลยเถิดต่อเลยพูดให้ถึงขั้นนั้นแล้วไม่รู้จักเป็นจักตายหรอกไม่รู้จักเป็นจักตายไม่รู้จักสถานที่ว่าน่ากลัวน่ากล้าอะไรไม่มีเลยมันไม่ไปสนใจกับข้างนอกเมื่อเราจะเสือจะมา5ตัวนี่มันก็ดูจะไม่สนใจยิ่งกว่านี้ไม่มีอะไรมีน้ำหนักกว่านี้ถ้าเกิดว่านะคือถึงระยะนั้นแล้วมันไม่มีอะไรภายนอกถึงทั้งว่าเสือที่มันกระปุ่มยับขึ้นมาแล้วมันก็รู้ของมันเชียวสังขารเป็นเสือเสือมาที่ไหนสังขารเป็นเสือตัวนี้เป็นไผ่เนี่ยมันมารู้ตรงนี้เลยยับเหมือนกับถ้าแม่นะแต่ถึงขั้นนั้นแล้วมันไม่ได้ยับเป็นตนเป็นตัวเสือมาอะไรคือมันว่างของมันเป็นไงยับมาก็เป็นภาพภาพเสือกับมันกัดขึ้นมานี้มันก็รู้เสียว่ามันปรุงขึ้นนี่เนี่ยมันเร็วมันทันกันมันก็ดับพร้อมมาเสียจะอะไรมาติดต่อแล้วจะให้มีความกล้าความกลัวอะไรที่ไหนไปกันตรงนี้ที่นะครับพ่อแม่ครูอาจารย์ยังมีชีวิตต่อไปอีกนั่นแหละผมยังจะเลือดเร็วกว่านี้ผมมันท่านผ่านไปแล้วเข้าได้หรอกจะไม่ได้ไม่ได้ที่นั่นพิจารณาอะไรแต่ก่อนพอมันติดตรงไหนก็สามเดือนท่านมันใส่ผางเดียวมันทะลุไปเลยนั่นมันเลยแล้วเราพิจารณาไม่ได้
มันติดปัญหาของตัวเองพอมันคุ้ยเขี่ยขึ้นมาไม่หยุดไม่ถอยพอปัญหาปรากฏขึ้นมาก็นั่งอย่างเดียวได้งานทีนี้เราเอาอะไรไปหยุดไม่เป็นแต่ดูขอมันสุดซึ่งกันลงด้วยเหตุผลทุกข์ติดกันลงด้วยผลขาดไปชาวบ้านมันด้วยผลมันก็เจาะหาอีกคนคุ้ยเขี่ยมันก็เป็นงานอีกงานคุ้ยเขี่ยพอเจอแล้วก็เอากันเนี่ยเนี่ยทุกข์ดีเรื่องความเปลี่ยนทุกข์จิตด้านหลังถ้าเราอ่อนใจจังอย่ามองไปที่อื่นนะเหนือใจนะอย่ามองข้ามหัวใจนะดูแล้วแต่จิตมันทำงานอะไรมันรู้อะไรอะไรมันรู้เรื่องโลกเรื่องธรรมมันรู้มันไปทางกิเลสมันไปทางธรรมะมันแสดงอยู่นั่นตู้เวลามีสติแล้วดูมันตลอดหัดคิดหัดพิจารณาใส่จองปัญญามาหักแม่นะทำเป็นปัญญาขึ้นมาเดียวไม่เป็นนะผมนี่คือเงาตาผมเติมอ่ะมันไม่ติดสมาธิอ่ะต้องเป็นมันจะติดสมาธิวันนิพพานจะอยู่ตรงนี้เลยมันติดที่รู้ดิ่งอยู่อันเดียวเนี่ยนิพพานนี่มันเอาแค่นั้นมันก็ไม่เรื่องไม่ได้แค่นั้นเมื่อเข้ามันติดมันพันกับอะไรเกี่ยวโยงกับอะไรมันเรื่องเวลาใช้ปัญญาฟาดมาฟังแบบที่รู้โอ้โหมันเกี่ยวโยงอยู่ตรงนั้นปัญญาทุกข์ตัดที่สมาธิอันที่เรียกว่าเอาเครื่องมารวมตัวไม่มีปัญญาจะตัดไม่ขาดเพียงสมาธิมีเพียงกล้าพูดมาเมื่อมีสมาธิแล้วปัญญาจะเกิดเองอย่าฝันหวังเลยต้องขานนอกจากจิตปัญญาผู้บรรลุเหตุนั้นจะเป็นไปได้ยังไม่สงสัยตรงนั้นแต่ธรรมดาเราท่านจะลองเถอะเราจะทำแล้วเห็นประจักษ์ของเราต้องกล้าพูดเลยที่ติดสมาธิอยู่จังๆนะ5 ปีจริงๆผมอยู่ทางขาติดติดมาติดเป็นสมาธิแน่วแน่มาถึงที่5 ปีถึงที่4 ปีแบบที่ที่ห้าเล่นมีเริ่มออกปัญญาถึง5ป่ะ15เป็นความไปแล้วแหละมันกับติดอยู่มันก็5ปีกว่าเวลาไปนั่งปึ้งนี่ทีละแล้วมันได้ขนาดนั้นเป็นสมาธิที่เกียรติมีสัมผัสสัมพันธ์อะไรๆมันเหมือนกับว่าคนที่เกียรติไปตากแดดตากฝนบ้างคอยแต่จะตายปะทำไมร่มมานอนหาป่วยหนังป่วยห้างอย่างนี้ละอันนี้เนาะภาพมาสมาธิมันเงียบไปเงียบไม่มีอะไรเลยเหลือจะรู้เงี้ยถ้ามือเข้าไปควรเลยสว่างมันได้ทั้งนั้นสุดท้ายก็เลยไปติดสมาธิเนี่ยก็จะมีผ่านอันนี้เองจะมีผ่านหรือจะอันนี้เองจะมีผ่านโอ้ถูกมองใจแข็งไว้ร่างหนักมันถึงออกตะเวนโอ้ยมันเกี่ยวโยงมันสายกินท่านสี่หลุดแล้วนี่เรียกขุดตรงไหนตัวปัญญาเนี่ยมันพร้อมแล้วเขาสี่ประเภทนี้สมาธิจิตไม่หิวโหยถ้าทำงานแล้วก็ทำมันไม่เท่เลยเท่าไหร่ท่านสี่ก็นอกสมาธิปริภัยการปัญญาขับตาหูจิตมหันต์ช่างได้คือจิตที่เป็นสมาธิแล้วจิตไม่หิวโหยจิตอิ่มตัวตามขั้นของสมาธิจิตจะพาทำงานแล้วจะทำพิจารณาทางปัญญาเป็นปัญญาจริงมันไม่ทะเลทลายหิวโหยกับอารมณ์นั้นอารมณ์นี้หรือไม่เป็นสมาธิมันเป็นนะหิวไม่หิวเราอยู่ที่งานเป็นปัญญาไปที่ไหนหมดนู่นขอบเขตจักรวาลเนี่ยมันไม่มาทำงานปัญญามันทำสัญญาอารมณ์ไปหมดท่านคงใครจะว่าเรียนรักอารมณ์สีมันจะตายอ่ะมันจะมาคุยกับโลกเขา
ความสงบไม่มีบ้างผมพูดเป็นธรรมดาของจิตเราเนี่ยคือตาสัญญาก็เป็นอย่างเราก็แยกประเภทการเรียนคือเราจะเอาปัจจุบันเนี่ยเอาปัญญาเรียนสมาธิมันก็เป็นอีกแบบหนึ่งกันคือเรื่องความทุกข์นี้ทำให้เป็นปัญญาความทุกข์มันอยู่ตรงข้ามปัญญาต้องหมุนตัวไม่ได้หมุนมันเองพยายามร่างอาหารจำได้ทุกเนี่ยทุกมุมได้ของดำเนินมาเนี่ยใจนะครับมักโคลงมามันติดไม่ลืมเลยคือเพื่อเพียงแต่เพราะนั้นไม่ลืมเพราะมันก็ติดไปเนี่ยกำหนดดูร่างรอยที่เราพิจารณามาเนี่ยมันเหมือนก็เปิดโล่งให้เห็นทะลุปุ๊บตรงมือจะดึงตรงไหนตรงไหนเรื่องสัจธรรมเรื่องความจริงการเป็นผู้ยืนยันเพราะการเป็นผู้รู้ผู้เห็นว่าง่ายคนจำไม่ได้ขันที่เกิดมาใช่ขันนั้นขันนี้ขันนี้ขันนู้นเนี่ยมันหลายขันก็ต้องขันนู้นขันเดียวขันหนึ่งเป็นสัญญาขันขันนี้ขันจำไม่รู้กับขันมันก็ต้องรู้ได้เห็นอยู่ความโล่งออกมาทุกวันเลยสัญญาขันยิ่งเพิ่มขึ้นมากเดินแบบสัญญาขันจะต้องรู้ขังขันขันยังไม่ต้องรู้ถึงปรุงของมันมีการขันที่จะรับทราบตามช่องต่างๆถ้าช่องของเราต้องรู้มากกว่ายืนยันมันจะรับทราบแล้วใช่ไหมแต่นี่มันดีให้รับทราบหูดีตาดีเสียก็รับทราบจมูกมันดีเสียลิ้นมันดีเสียตาดีเสียมันจะสัมผัสได้เป็นงานของเส้นความรู้จักเหมือนมันให้มีเพื่อนหนักมือข้างหน้างานนี้เป็นงานสำคัญที่หลักการมันเป็นงานสำคัญที่อยู่ทีเดียวผมเห็นงานใดสำคัญที่ของงานของงานแล้วมาเห็นงานผลงานใดที่เลิศที่ของงานผลงานของคนเราเอาตรงนี้เขาจะว่าบ้าบอกตามจิตมันฝังแน่นจริงๆไม่มีอะไรในโลกทั้งสามจะมาถอนจิตออกจากนี้ได้นะความหนักแน่นอย่างนี้นี่ก็เชื่อแน่จริงงานใดนี่สำคัญยิ่งกว่างานทองนี่หนึ่งผลใดนี่สำคัญยิ่งกว่าผลเกิดจากการทำงานนี่หนึ่งถอนไม่ขึ้นถามโลกสามถอนตรงไหนแต่เราเองไม่เห็นผลการจะถอนว่าอะไรใครจะมาถอนเราเชื่อไหมเพราะเราเคยดำเนินมาแล้วนะสิ่งของเราท่านปัญญาไม่มีอะไรพูดมามีไหมฮะฮะไม่มีเลยไม่มีเลย